นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG ท่านผู้ที่สมาชิกประจนดุลปาทรนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทบอสบอคลิงโกมาจัดจำกัดกับนายธนะเป็นผู้จัดการด้วยนะครับของ M16 เครื่องหมายทุกอย่างก็ภายใต้ M16 นะครับเป็นผู้มอบมาลัยประวัติคู่มวยนั้นแหมข้ามบอดครับคุณสมนันเชิญครับค่ะสำหรับคู่นี้นะคะเป็นพิกัด116ปอนด์ค่ะสมเด็จ M16 นะคะอยู่ในมุมแดงน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้117ปอนด์ครึ่งค่ะทำน้ำหนักลดลง1ปอนด์ครึ่งชื่อจริงศิราศักดิ์กลิ่นมีค่ะเป็นคนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีปัจจุบันอายุ24ปีค่ะชกมวยมาแล้วทั้งหมด127ครั้งค่ะชนะ99ครั้งแพ้25ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายนะคะชนะคะแนนกับเสือหวนอ้ออุกฤษที่เวทีมวยสยามค่ะผู้จัดการคือคุณวิชิตรูปบางปลาสร้อยนะคะสำหรับหัวหน้าคณะคือคุณพจนอุลปาธรค่ะอาวุธที่ถนัดของสมเด็จก็คือหมัดนะคะสำหรับรูปโดดสอธรรมรังสีนะคะอยู่ในมุมน้ำเงินน้ำหนักช่างมาเช้านี้115ปอนด์ค่ะชื่อจริงสมชายแหลมกลางเป็นคนอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันอายุ19ปีค่ะชกมวยมาแล้วทั้งหมด85ครั้งชนะ70ครั้งแพ้12ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายนะคะแพ้คะแนนกับแหวนเพชรชูวัฒนะที่เวทีราชดำเนินค่ะผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณกิ่งทองรูปพระบาทนะคะอาวุธที่ถนัดของลูกโดดก็คือเข่าค่ะและสำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะคะคือกรรมการวิทูลไพรอนันต์ค่ะเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราได้ชมฝีไม้ลายมือของเด็ดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เตะก้านคอสอกกลับเข่าลอยน็อกได้แอนตาซินจ่าย 10,000 บาทตัวเลขฟาดหางน็อกได้แอนตาซินจ่าย 30,000 ครับโชคและเกิดบาดแผลแตกก็มีค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารครับเครื่องนั้นเป็นได้500ยาถามยาของเสื้อเหลืองเป็นเดียวครั้งเดียวมอบเงินสดให้ก่อนเลยนะครับคนละ 2,000 แล้วก็ยาดมตระกูลครับมีให้เลือก7สีดมก็ได้ทาก็ดีน้ำมูลยาจะปั่นมวยชายยอดเยี่ยมออกวุฒิบัตรท่าความสองดีที่สุดในแต่ละสัปดาห์ครับยาดมเจตคุณมอบเงินสด 3,000 บาทครับยาดมเจตคุณเจ้าตลับสำหรับคุณนะครับกรุงธนคอมเพล็กซ์ศูนย์รวมคอมพิวเตอร์กรุงธนย่านฝั่งธนตลกมาแล้วกว่าร้อยคณะครับท่านว่าบรุษริมรถความสุขที่กรุงธนคอมเพล็กซ์ชั้น3ครับส่วนทางนภาเลนเตอร์เทนเมนต์ถนนบางกะเพียนติดสายรถไฟบางบอนนะครับนักร้องรับเชิญคืนนี้7สิงหาคมเย็นจิตพรเทวีครับวันที่9รัศดาชำนาญแทน10วินดีจีรพรที่เป็นธิดาดวงดาวครับแล้วก็ส่วนศูนย์อาหารนภาลัยซีฟู้ดอยู่ซอยพุทธเกษม63มีที่จอดรถกว้างขวานะครับมีบ่อปลาเปิดบริการ22สิงหาคมที่จะถึงนี้บริหารโดยคุณชายาเคียงศรีและเฮียเบิ้มนภาลัยพยายามดูชั้นเชิงวันนี้เราก็ดูมวยข้ามบอร์ดนะครับลืมมวยข้ามเวทีกับน้องใหม่ที่จะขึ้นมาครับดูดิว่าทางสมเด็จนั้นจะยอมไม่ผ่านหรือเปล่าสมเด็จ24ครับลูกโดด19บนเวทีสมเด็จ1 2 7ไม่ให้หวยนะครับเป็นตัวเลขบนเวทีส่วนลูกโดดนั้น85ครั้งสุดท้ายครับสมเด็จชนะคะแนนเสือหวนลูกโดดแพ้คะแนนแหวนเพชรมาดูวันนี้ว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือวันนี้คู่เอกของรายการคือชกอยู่นี่นะครับส่วนคู่แรกปานเพชรสสกยิมชนะคะแนนกรรมสิทธิ์สิทธิ์อำนวยคู่2มงคลชัยสิทธิ์คุณเริ่มชนะคะแนนอนันต์ศักดิ์ดาวศรีบุรีคู่3โอ้เตะกรรมสิทธิ์เพชรโอ้ยกับทีละครับแม่นี่มันอะไรพูดได้ยังไงหน้าดังเพี้ยใหญ่ทีเดียวครับคาบุเดนกันคอกึ่งกันคอกึ่งแก้มครับโอ้แป๊ะหน้าบอกกับกันคอกันคอไม่ใช่แก้มเอาครับถ้ากันคอก็อนิจจัย 10,000 บาทมายกแรกปลายยกครับ2นาทีเสร็จๆเวียนก็ไปกี้ด้วยครั้งครับดูจังหวะครับนี่แหละครับแข้งขวาทีเดียวจริงๆครับคุณนันเดชแหมมวยที่แรกเราไประวังคิดว่าหมัดเขาจะดีนะครับปรากฏว่าวันนี้เปลี่ยนแผนดูเลยครับนี่คือสมเด็จ M16 แล้วครับเจ้าเล่ห์แล้วครับเจ้าเล่ห์มาแล้วครับดูครับอย่างวันนี้ยังไม่ได้เจ็บตัวเลยขอเจ็บตัวหน่อยเอาอกลงทีนึงแหมบินลงไปเลยก็ได้หลับเลยครับทางด้านลูกโดดโดนเข้าไปครับมาพร้อมคนดูครับเตะก้านคอนะครับไม่อยากจะอื่นเตะก้านคอครับเอาละครับให้ดูเป็นน้ำจิ้มครับมาเดี๋ยวมาชมมวยกันอีกคู่นึงครับมาเพราะจบเร็วแล้วเกินคู่นี้ครับเป็น M16 มาจะไปเตะก้านคอเพลียก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG